22นาฬิกากับอีก28นาทีนะครับยังคงอยู่กับเรา2คนและทีมงาน MBT News ภาคดึกกันอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราไปติดตามดูเรื่องของน้ำมันและก็น้ำตาลเอาเรื่องของน้ำมันก่อนวันนี้ก็เป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้คอรมอนั้นเห็นชอบให้มีการลดภาษีสปาร,ร์สมาดน้ำมันเบนซินแก๊สโซ,โซโฮอทั้ง91และ95ตอนนั้นก็คือมีมติลงแล้วแหละว่า1บาทต่อลิตรอันนี้คือการันตีว่าลงแน่ๆ 1, 1> บาทต่อลิตร แต่ทางกระทรวงพลังงานก็ตั้งเป้าสูงเลยนะครับลดราคาแก๊สโซฮอ9:1ให้ได้ไปอยู่ที่จากเดิม1บาทเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็ให้เป็น2บาท50สตางค์ต่อลิตรแล้ววันนี้ก็มีข่าวดีครับที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบนก็เห็นชอบแล้วนะครับให้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮ9:1 เพิ่มเติมนั่นก็แสดงว่าเราจะได้เติมน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์9:1ในราคาที่ต่ำกว่าเดิม2บาท50สตางค์แน่นอ,อนนะครับเหือเต้นเลยอ่านายประเสริฐสินสุประเสริฐนะครับปลัดกระทรวงพลังงานท่านก็บอกว่าเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ท่านก็มีการตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะลดราคาแก๊สโซฮอล์9:1ให้ได้2บาท50สตางค์ต่อลิตรนี่นะครับ วันนี้ที่ประชุมกบนก็เห็นชอบครับให้ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์91ครับเพิ่มเติมจากเดิมนี่คือ1บาทแน่ๆแล้วแหละมาอีกบาท50สตางค์ครับซึ่งถ้าหากเอาไปรวมกับการลดภาษีสรรพสามิต1บาทต่อลิตรตามมติคอรมอรคุณผู้ชมดูที่กราฟิกหน้าจอในเวลานี้เป็นแบบนี้เลยครับราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์91ครับก็จะลดลงรวมเป็น2บาท 50สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะมีผลในวันที่7พฤศจิกายนนี้และที่สำคัญก็คือนาน3เดือนด้วยนะครับคุณประเสริฐย้ำว่าแม้ว่าปัจจุบันสถานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะยังคงติดลบแต่ว่าก็ยอมรับว่ามีสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้เงินกู้ยืมเข้ามาเติมภายในระบบแล้วโดยฐานะของเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธินะครับอันนีนะ้วันที่29ตุลา ติดลบอยู่ที่74,292ล้านบาทก็แบ่งเป็นติดลบจากบัญชีน้ำมัน2 8 9 3มัน28,938ล้านบาทและก็บัญชีก๊าซ LPG อันนี้อยู่ที่45,000กว่าล้านบาทนะครับนันก็เป็นข่าวดีที่เป็นของขวัญ ปีใหม่นะที่โอ้โหถูกใจใครหลายคนแน่นใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรามาดูราคาหน้าปั๊มน้ํามันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแบบย้ําให้สะเทือนตัวเลขกันสักหน่อยแล้วกันนะคะถ้าเป็นราคาแก๊สโซฮอลวันนี้พรุ่งนี้อ่ะอยู่ที่ราคาอยู่ที่37มสบาทเกสตางค์ต่อลิตรนะคะถ้าเป็นแก๊สโซฮอลเกอยู่ที่38มสบาทยีสตางค์ต่อลิตรหมายความว่าถ้าลดไป2องบาทห้าสิบสตางค์โซฮอลเก้าหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ35มสบาทเกสตางค์อันนี้เป็นราคาคร่าวๆกลมก่อนะ ฉะนั้นแปลว่าเราจะได้เห็นราคาน้ำมันแตะอยู่ที่35บาทกว่าคุณผู้ชมโอ้โหวันที่7นี้นึกภาพไม่ออกเลยเหมือนกันนะ <c oughs> ว่าคนจะแห่ไปเติมน้ำมันกันเยอะมากขนาดไหนนะครับถ้าวันที่6น้ำมันหมดก็ใช้รอเซฟ,ฟ้าไปก่อนนะคะ <c oughs> คุณผู้ชม